คิดว่ามันคือเป๋ไปอ่ะในแสงไฟโนมันอยู่กลางตังค์ก็แน่ของเส้นขาวพอดีเนาะเนี่ยพูดถึงแม่รถมอเตอร์ไซค์ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วถ้าตรงไปตรงเนี้ยก็จะเป็นโรงเรียนแล้วโก่งก็จะไปอีกไกลเลยค่ะแล้วก็จนตรงกลางนี่คือตังเนี่ยคือเป็นตังตรงติดตรงมากมันสามารถที่จะชนจนนะเพราะว่าคนขายเนี่ยตรงนั้นแล้วก็รถเขาหลักเป็นหมดเลยไปดีหันเลยเจ้าเลยไปหันไปเห็นอ๋อคือมาจอดตรงนี้หมดเลยแล้วรถเก๋งจอดตรงนี้แล้วรถเก๋งจอดตรงนี้สีน้ำมันเนี่ยค่ะรถเก๋งจี้กันฮะรถเก๋งจอดอยู่บริเวณนี้ตรงนี้ค่ะน้องระวังรถนะตะคีเกือบถึงเส้นขาวเลยไหนรถเก๋งไปทุกคนไหนไซส์มันตะคีมันเกือบถึงเส้นขาวอ่ะแน่นเนี่ยมันคงออกโป่งของนั่นมาแน่นคือมันมีรถยนต์นะมันผิดไปในคำนั่นแหละมันไปชนหัวใส่อ่ะมันจนกลางเข้านะพี่มันจนกลางก็ได้เลยอ่ะไอ้นี่เส้นกลางก็แน่นเส้นขาวคือเส้นกลางเนี่ยขาวกับอันนี้แหละซัดเลยตอนไหนพี่พอเส้นขาวนะรถเก๋งนะอยู่เลยเส้นขาวไปปุ๊บลูกไม่ต้องห่วงอะไรสบายใจเป็นแม่อยู่ได้ลูกสบายน้องเป็นทั้งภาพดำจริงๆเขาทำงานหลายอย่างว่าขับรถทางด้านคือรับถ่ายภาพแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างก็ไปวิ่งกันด้วยส่งเพื่อนเซตแล้วคือได้ยินเสียงรถอ่ะคือชนดังมากเลยพากันออกไปดูตอนนั้นที่ภาพที่เขาเจอก็คือเขานอนแน่นิ่งไปแล้วอ่ะเจ้าคนเจ็บนอนแน่นิ่งไปแล้วใช่แล้วก็บักกาแตะอย่างป่นเพราะว่าคือเลือดเปิ่นไหลอ่ะก็เลยแจ้งกู้ภัยมากู้ภัยของอมรินทร์มาเปิ่นก็มาดูว่าเสียแล้วส่วนคนขับเปิ่นก็ลงมาดูแต่ก็คือน่าจะอึ้งคือยืนนิ่งเลยบ่อู้กับไผเท่าใดถ้าแต่ถามอย่างกับตอบอยู่เจ้าแต่กินเหล้านี่แรงมากเลยน่าจะเป็นตำรวจเจ้าพ่อใส่เสื้อเป็นตาตำรวจนะเจ้าน่าจะเป็นนายซิปพ่อยังเด็กอยู่อ๋อครับแต่เป็นบ่ได้หนีแต่เป็นก็ตกใจเหมือนกันนะเจ้าบ่ได้หนีก็ยังยืนตกใจแต่กินเหล้านี่คือแรงก่อนจะกลับบ้านเขาก็โทรหาแม่โทรหาเขาเองแหละแล้วเขาถามว่าจะเลิกแล้วยังจะกลับแล้วยังเขาบอกแม่นนกำลังขับรถกลับนะสักพักก็โอเคแล้วคุยกันแล้วทีนี้เอ๊ะแม่ก็ว่าทำไมนานจังเลยขับรถกลับประมาณครึ่งชั่วโมงยังไม่ถึงบ้านเพราะแก้ลำตายพญาแต่ขนาดแม่โทรหาผ้าหกสายพอสายสุดท้ายมันเป็นเสียงผู้หญิงรับสายเสียงผู้หญิงก็บอกว่าแม่น้องใช่ไหมคะน้องเกิดอุบัติเหตุค่ะไปเห็นก็ลูกนอนคว่ำหน้าอยู่เนาะเขาก็เลยคือผู้คนที่อยู่ตรงนั้นก็กลัวแม่เนี่ยจะช็อกเขาก็เลยจับแม่ไว้ว่าแม่ไม่ต้องเข้าไปนะเสร็จแล้ววันนี้ก็เก็บรถก็มาเอาอพปลก็มาจัดการเอาขึ้นรถเรียบร้อยเพื่อไปส่งโรงพยาบาล
แล้วแม่ก็ถามว่าเออแล้วตกลงวัดแอลกอฮอล์เขาไหมได้เป่าไหมเขาก็บอกเป่าแล้วครับเป่าแล้วครับแล้วแม่ก็ถามว่าเท่าไหร่แต่ไม่มีคำตอบแม่ก็เลยเอ๊ะแล้วอย่างนี้อะไรอ่ะแจมซึ่งมีคนที่ตรงที่เกิดเหตุอ่ะก็มีผู้หญิงนะครับแถวนั้นเขาก็มาที่ว่าคนที่เขาจับแม่เขาเนี่ยเขาเมาแม่เขาเมาแน่ๆเลยนั่นแหละเขากินเหล้าหนูเดินมาให้หนูได้กินเลยเนี่ยค่ะแล้วคู่กรณีแต่งชุดเป็นตำรวจมาคือตอนนั้นแม่ไม่เห็นนะไปเห็นที่โรงพักเขาไม่มีแล้วเขาใส่เสื้อยืดแล้วแล้วแม่ก็เลยถามว่าขอเอกสารเขาได้ไหมเพราะคู่กรณีแม่ไม่มีอะไรเลยแม่เขาให้ตำรวจไปขอเขาก็ให้บัตรประชาชนมาใบเดียวให้แม่ก็เลยถ่ายจากมือถือแค่นั้นอ่ะมีหลักฐานแค่นั้นตั้งแต่แรกเขากันอะค่ะพอเราไปถึงที่นั่นเขาก็แบบเขาก็กันไม่ให้เราเจอกับเขาเพราะกลัวการปะทะกันแล้วพอตามไปที่ไอ้สน.แล้วอะค่ะทีนี้อีกคู่กรณีเขาก็ใส่เสื้อยืดเรียบร้อยแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าสรุปว่าเขาเป็นตำรวจหรือเปล่าแต่ก็คือได้ยินคนพูดมาเฉยๆอยากจะฝากอะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมเราจะขอความยุติธรรมหน่อยเนาะเพราะว่าเราก็เป็นผู้สูญเสียแล้วตอนเนี้ยคือเราไม่รู้ว่าเขายังไงแล้วคืออยากรู้ค่าของที่เขาวัดแอลกอฮอล์ด้วยอ่ะซึ่งเราไม่มีอะไรเลยคือเราอยากรู้ว่าทำอะไรได้บ้างค่ะคือเราสูญเสียมากจนแบบน้ำตาไม่ออกแล้วร้องจนตกในหมดแล้วเพราะลูกเราเป็นคนดีมาก